ูเก็ตสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทะเลก็สวยนะครับแล้วก็มีโชว์อลังการมากๆเลยนะใช่ๆอาหารการกินของเขาครับก็อร่อยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะกินอาหารที่ภูเก็ตติดใจรสชาติพอบินกลับมาแล้วอ่ะทำยังไงอ่ะร้านนั้นทำอาหารอร่อยจังเลยจะกินอีกทีก็ต้องบินไปไม่ต้องไปแล้วครับอยู่ที่นี่ก็ได้กินจริงเหรอนะเดี๋ยวพาไปอิ่มอร่อยกับเมนูภูเก็ตที่ร้านเด็ดยาลาดลาววังหินนะใช่เสียงยังแจ๋วอยู่ค่ะนะไปกินขนมจีนภูเก็ตนี่บ้านอาม่านะครับขนมจีนภูเก็ตบ้านอาม่าครับรวมทั้งเมนูเด็ดนะจากภูเก็ตมาไว้ครบครันเลยครับเริ่มจากขนมจีนน้ำยา5อย่างแกล้มด้วยยำแตงกวานะครับและสับปะรดภูเก็ตห่อหมกภูเก็ตทอดมันปลาภูเก็ตหมูฮ้องภูเก็ตและรวมทั้งชาเย็นภูเก็ตนี่อุ้ยต้องย้ำไปนะครับค่ะเพราะว่าเขาเอาสูตรจากที่นั่นมาทำให้กินเลยคุณจันทิมาเจริญตันติวงศ์นะฮะคุณแม่เจ้าของร้านนะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยขายอาหารอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็หยุดไปต่อมาเนี่ยลูกสาวอยากเปิดร้านที่กรุงเทพแม่หนูอยากเปิดร้านอาหารจังเลยอ่ะก็เลยเอาสิลูกจึงเริ่มต้นขายกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยสั่งวัตถุดิบเนี่ยมาจากภูเก็ตนะครับมาร้านนี้การันตีได้เลยว่าเหมือนไปกินที่ภูเก็ตเลยครับไปฟังเสียงของคุณจันทิมาพร้อมๆกันครับเมนูต่างๆมาจากสูตรภูเก็ตแท้ๆเลยใช่ไหมคะค่ะมาจากสูตรภูเก็ตเลยค่ะเป็นสูตรนี้มันจะรสเข้มข้นกว่าที่ในกรุงเทพนะคะรสจะจัดกว่าค่ะทุกอย่างเลยจะมีรสจัดกว่าค่ะคือเดิมทีแม่ขายอยู่ที่ภูเก็ตมาก่อนไหมคะอาหารใช่ค่ะขายนานแล้วด้วยขายตั้งแต่สมัยลูกยังเรียนอยู่จนลูกเรียนจบลูกทำงานแล้วนี่ค่ะเกือบ30แล้วค่ะใครที่อยากทานอาหารภูเก็ตรสดั้งเดิมขอเชิญมาที่ลาดพร้าววังหิน49ค่ะดีจังเลยไม่ต้องบินไปถึงภูเก็ตแล้วลาดพร้าววังหิน49นะครับจำไว้ดีนะครับค่ะไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าวันนี้วันอาทิตย์ด้วยใช่อยู่กรุงเทพก็ไปชิมได้แล้วนะคะเมนูภูเก็ตแบบดั้งเดิมเลยฝีมือคุณแม่ได้ที่ร้านขนมจีนภูเก็ตบ้านอาม่านะคะปากซอยลาดพร้าววังหิน49กรุงเทพค่ะร้านก็จะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะคะหรือว่าจะเข้าไปส่องเมนูที่ Facebook ของเขาก็ได้เหมือนกันนะคะขนมจีนภูเก็ตบ้านอาม่าลาดพร้าววังหิน49นั่นเองนะคะแกงไตปลาแกงจัดจ้านโอ้แก้มด้วยสับปะรดภูเก็ตอ่ะโอ้เออมันช่วยได้พี่เนิร์ดกินมันช่วยได้เพราะว่ามันจะเพิ่มความเปรี้ยวความหวานนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอแกงไตปลาของทางใต้น่ะรับประกันเลยครับว่าแซ่บซีดจัดใจอ่ะจริงเครื่องเขามันจะถึงเครื่องมากๆอ่ะเนาะเผ็ดร้อนแล้วก็มีสับปะรดไปตัดให้หน่อยช่วยหน่อยนะลดความเผ็ดร้อนสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซูดไม่เกรงใจอยู่ไม่ไกลเลยไม่เกรงใจใช่ใช่เดี๋ยวเราไปกันดีกว่าทั้งนั้นเนาะใช่ค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง